ครับแนะนำชื่อครับผมครับนี่รถเราเนี่ยหว่าครับเอกครับ SPD พัทยาครับก่อนอื่นเลยขอบอกก่อนว่างานที่จะจัดที่จัดขึ้นในพัทยาในการที่งานสืบเนื่องมาจากแรกเริ่มเดิมทีในปี2005เราได้ก่อตั้งกลุ่มลายคลาสสิกซึ่งเป็นกลุ่มของกลุ่มเดิมของกลุ่ม SPD พัทยาชื่อเดิมชื่อเดิมทีนี้เนี่ยเราก็มีความตั้งใจว่าเราจะจัดงานสกูตเตอร์เนี่ยที่ริมชายหาดกระทิงลายตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าเราไม่ยังไม่มีความพร้อมจนมาถึงปีนี้เมื่อปี2010เราได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มมาเป็นชายแล้วเราก็ยังคงคิดถึงความรู้สึกเก่าๆของสมาชิกทั้งหมดที่อยากจะจัดงานริมทะเลที่ชายหาดกระทิงลายครับผมสำหรับในการจัดนี้ครับผมก็เห็นว่าพัทยาครับพัทยาก็เป็นชายหาดก็อยากให้รถมาจอดที่ชายหาดเพราะก็เหมือนที่พวกเขาอยากจะจัดงานก็เป็นภูเขาอะไรเงี้ยเราพัทยาก็อยากให้จัดที่ชายหาดในที่ต่างๆผมต้องมาให้แบบที่ดีครับแค่หวังผมคาดหวังอย่างเดียวนะคือให้พี่น้องสกูตเตอร์ที่เข้ามาร่วมงานมาจอยความสุขแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กันเราพร้อมกันและกันอย่างเราเห็นรถเขาเห็นรถเราเขาเห็นรถเราเราเห็นรถเขาเป็นการเขาเรียกว่าส่งความสุขให้กันในวันนี้มีกิจกรรมอะไรกิจกรรมเนี่ยเราไม่ค่อยได้ซีเรียสในเรื่องอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอยากให้เป็นงานมากที่จะมากกว่าแต่ว่าที่มันขาดไม่ได้ก็คือว่าบริษัทของงานเนี่ยก็ต้องมีการประกวดรถเป็นธรรมดาแต่ว่าการประกวดรถของเราเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะเอาชนะเพื่อโชว์ความพิโก้แสดงความร่ำรวยของการวางอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราทำขึ้นเพื่อว่าให้กำลังใจกับคนที่ได้ตกแต่งรถในประเทศนี้ครับก็คิดได้เป็นปีแล้วครับมาเป็นปีเลยครับแล้วก็พอใกล้ๆวันก็เริ่มมาลงพื้นที่ทำงานกันนะครับแล้วลงพื้นที่จริงก็ได้ประมาณทีนึงแล้วครับมาประจำพื้นที่ทุกอย่างก็ช่วยนะครับผมลืมบอกไปด้วยนะครับว่างานที่จัดขึ้นในครั้งนี้น่ะไม่ใช่ผมที่ชื่อบีแล้วก็ไม่ใช่น้องชายผมที่ชื่อเอกที่เป็นคนจัดงานนะครับเราทั้งหมด76ชีวิตที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเนี่ยที่ใส่เสื้อตัวนี้นะครับแบบนี้คือผู้ที่คนที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ทุกคนก็ทำงานร่วมกันแต่ว่าทุกคนมีหน้าที่ของกันและกันแล้วก็ต้องขอบคุณนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์ที่เข้ามาสนับสนุนปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราทำเสื้อแจกฟรีปกติเนี่ย2ปีที่แล้วเนี่ยเรายังเล่าฟรีอาหารฟรีก็จริงแต่เรายังไม่ได้มีเสื้อแจกฟรีปีนี้เนี่ยผมก็ขอความสนับสนุนมาจากพี่น้องสกูตเตอร์ซึ่งยกหูไปไม่มีใครที่ปฏิเสธผมเลยแล้วก็ผมก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณผ่านสื่อเลยว่าขอบคุณพี่น้องสกูตเตอร์ที่สนับสนุนผมแล้วก็ผมจะเอาเงินที่พี่น้องสกูตเตอร์สนับสนุนมานะครับ80,000 บาทเนี่ยทำเสื้อแจกแล้วเสื้อทุกตัวจะถึงมือคนที่ขับสกูตเตอร์จริงๆรับรองจัด